ผมหันมานับถือพระพุทธศาสนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศรีลังกาเนี่ยแล้วหันมาทะนุบำรุงศาสนาเป็นการใหญ่เลยเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เราเองชาวพุทธทุกคนควรภาคภูมิใจและอย่าภูมิใจเปล่าๆวันวิสาขบูชาอย่านอนอยู่ที่บ้านเฉยๆนะให้ตั้งใจปฏิบัติทำทำความดีด้วยหลักๆ ก็ทานศีลแล้วก็ภาวนาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ครับค่ะและในส่วนของเรื่องจิตอาสาค่ะไม่ทราบว่าในศาสนาพุทธเราเนี่ยได้มีการกล่าวถึงคำว่าจิตอาสานี้ไว้ยังไงบ้างคะจิตอาสาถ้าจะขยายคงเป็นลักษณะว่ามีงานส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมแล้วไปช่วยกันเนี่ยค่ะใช่เลยพระองค์บอกว่าไวยาวัจจะไมบุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือการงานของส่วนรวมเนี่ยเรียกว่าไวยาวัจจะไมเป็นทางมาแห่งบุญอันนึงนะครับไปช่วยออกเลี้ยวออกแรงสติปัญญาช่วยกันทำเนี่ยนั่นคือทางมาแห่งบุญควรทำแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือต้นแบบของจิตอาสาครับถามว่าพระองค์สละอะไรสละทั้งชีวิตมีปราสาทสารดูอยู่มีราชบัลลังก์รออยู่เบื้องหน้ามีครอบครัวที่อบอุ่นแต่พระองค์สละทุกอย่างหมดเพื่อแสวงหาอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแสวงหาโมกขธรรมการตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมแล้วไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่เพื่อโปรดชาวโลกด้วยจะหาใครจิตอาสาขนาดนี้เนี่ยแล้วพระอรหันต์พระสงฆ์สาวกชาวพุทธทั้งหลายก็เดินตามอย่างพุทธเจ้าพระถามว่าบวชเพื่ออะไร2 อย่าง1ปฏิบัติธรรมของตัวเองบำเพ็ญประโยชน์ตน2มันเป็นประโยชน์ท่านคือสอนชาวโลกก็คือสละอะไรเอ่ยสละชีวิตไงครับเพื่อส่วนรวมตามที่พุทธเจ้าให้ปัจฉิมโอวาทไว้ครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแสดงว่าต้องมีจิตอาสาครับงั้นชาวพุทธทุกคนไม่ได้คิดแต่เรื่องตัวเองอย่างเดียวต้องเพื่อส่วนรวมด้วยถ้าอาจารย์มองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของคำสอนต่างๆที่ยังคงอยู่แล้วก็สืบทอดกันมาเนี่ยคือพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็รู้แล้วก็อาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันไม่เท่ากันคือมองว่ามาจนถึงณวันนี้เนี่ยคือคำสอนต่างๆยังคงที่ทำให้คนในปัจจุบันรู้ซึ้งแล้วก็นำไปใช้ในการปฏิบัติมากขึ้นหรือน้อยกว่าเดิมครับมีตรงนี้มีเรื่องน่าคิดนะครับถ้าเรามองในบ้านเราอาจจะรู้สึกว่าคนเข้าวัดน้อยลงคนบวชน้อยลงนี่เป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดมองไปบทว่าในประเทศที่เจริญแล้วเช่นอเมริกายุโรปเป็นต้นเนี่ยคนหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาเยอะมากในอเมริกาเนี่ยเป็น10ล้านคนเลยนะหมายถึงว่าไม่ต้องไปบวชแล้วก็ศึกษาเรื่องของธรรมะเขาศึกษาหาข้อมูลในหนังสือหาหนังสือมาอ่านหาเว็บไซต์แชร์ข้อมูลกันแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันเนี่ยเป็น10ล้านคนแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนเหล่านี้ไม่ใช่คนเอเชียอพยพนะพื้นเดิมคือมาจากศาสนาอื่นเลยคนผิวขาวเนี่ยแล้วหันมาสนใจพุทธศาสนาเขาบอกว่าไม่เคยเจอคำสอนที่เยี่ยมยอดอย่างนี้เลยนั่นแสดงว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยแม้ประเทศที่เศรษฐกิจความรู้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปกว่าเราเขายอมรับคำสอนพระพุทธเจ้าหมดครับถามว่าแล้วทำไมเมืองไทยรู้สึกว่าทำไมคนห่างๆเป็นเพราะอะไรเป็นศูนย์กลางด้วยใช่ไหมเจริญพรจริงๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่คำสอนคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอากาลิโกไม่ขึ้นกับการทันสมัยเสมอเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตทุกคนแต่ปัญหาเป็นอย่างนี้นะว่าเกิดจากว่าองค์กรพุทธปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ทันคือแต่ก่อนเราสังคมการเกษตรใช่ไหมวัดคือศูนย์กลางหมู่บ้านใช่ครับใครเดินทางไกลมาถ้าไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็ต้องมาพักสารวัตรเราจะรู้ไปนอนสารวัตรแล้วก็วัดเป็นหน้าที่เหมือนกับไปโรงแรมไปด้วยเพราะสมัยก่อนไม่มีโรงแรมนะจะเป็นทุกอย่างด้วยไหมครับเป็นหมดทุกอย่างเลยจะมีงานอะไรปั๊บเนี่ยวัดก็คือที่รวมคนจะมีงานสังสรรค์สโมสรทุกอย่างมาที่วัดหมดเรียนหนังสือสอนรวมต้องเป็นศาลด้วยมีเรื่องทะเลาะกันก็ให้หลวงพ่อเจ้าวาดตัดสินให้เป็นโรงเรียนด้วยอยู่ที่วัดเป็นทุกอย่างงั้นพระอยู่ที่วัดเฉยๆคนก็มาวัดเพราะวัดคือศูนย์รวมของชุมชนอยู่แล้วแต่พอเป็นสังคมอุตสาหกรรมคนในชุมชนมีการเดินทางสูงสมัยก่อนไม่เคยเดินทางเนี่ยเกิดที่นั่นก็ตายที่นั่นยังมีลูกมีหลานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าวาดถ้าจะรู้จักคนในหมู่บ้านหมดไปทั้งหมู่บ้านบอกเอ็งอย่าพูดมากข้าสอนในรุ่นพ่อพ่อเองปู่เองข้าก็รู้จักเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนี่ก็เข้าวัดอยู่แล้วสังคมมันเล็กๆแต่พอในยุคอุตสาหกรรมปั๊บคนว่ามาเรียนหนังสือในเมืองมั่งทำงานในเมืองเดินทางไปมาหาสู่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานกันเยอะวัดยังเป็นลักษณะเหมือนเดิมอยู่นะสงฆ์เหมือนเดิมแต่พอคนเปลี่ยนแปลงที่ปุ๊บเนี่ยเขาย้ายบ้านมาอยู่ปุ๊บอยู่ใกล้ๆวัดแต่เขาก็ไม่รู้จักเจ้าอาวาสนั่นนะเขาอาจจะอยู่จากปากใต้อยู่ทางเหนืออยู่ทางอีสานย่านทางกรุงเทพอยู่ข้างวัดแต่ไม่รู้จักเจ้าวาดครับ
บางทีอยู่มา5ปีไม่รู้เจ้าว่าชื่ออะไรไม่รู้เลยเป็นหน้าที่ไม่รู้จักเลยนี่คือเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นวัดกับชุมชนนี่แปลกแยกกันแล้วพอว่าความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยมันก็ริดขึ้นของชีวิตจังหวะของชีวิตมันเปลี่ยนไปละอาชีพการงานทุกอย่างมันเปลี่ยนไปยิ่งตอนนี้จากอุตสาหกรรมเริ่มเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารเรื่องราวข้อมูลมาเยอะแยะมีเรื่องดึงคนห่างวัดไปเต็มเลยแล้วเกิดองค์กรต่างๆในสังคมขึ้นมาจะเป็นโรงเรียนเป็นโรงภาพยนตร์เป็นสถานเริงรมย์สถานบันเทิงต่างๆเยอะแยะที่ดึงคนว่าไม่ต้องไปวัดเลยฟังก์ชันของวัดหน้าที่ของวัดในแง่การเป็นศูนย์รวมชุมชนมันลดไปละเหลือแต่ฟังก์ชันดั้งเดิมจริงๆคือการสอนธรรมะที่ยังอยู่ไม่มีใครไปดึงตรงนี้ไปแต่จริงๆถ้าว่าจริงคือพระเนี่ยเหมือนกับงงๆเหมือนกันนะเอ๊ะแต่ก่อนอยู่เฉยๆคนก็มาวัดตอนนี้คนอยู่ๆก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงงงแล้วเขาก็บอกว่าสายคนเดี๋ยวนี้เนี่ยใจยากไม่มีบุญทางวัดทางไกลศาสนาจริงๆเป็นเพราะว่าวัดองค์กรพุทธเนี่ยปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ทันเลยเกิดความแปลกแยกกับชุมชนคนมาวัดก็เคอะเขินเงินเด็กเลยที่เจอพระชักรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดยังไงจะว่ายังจะว่ายังไงพูดยังไงพูดไม่เป็นก็เลยไม่เอาดีกว่าบางคนมาถึงปั๊บเจอพระเรียกตัวเองเห็นพระเรียกตัวเองว่าอาตมาโยมก็เลยพูดว่าอาตมามั่งพระเจริญพรโยมคุยกับพระก็เจริญพรมั่งผิดๆถูกๆไปแล้วก็เลยเคอะเขินเขินเลยไม่กล้าเข้าวัดเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเลยให้เห็นว่าคำสอนไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือว่าสังคมเปลี่ยนแต่องค์กรพุทธเนี่ยเปลี่ยนตามไม่ทันยิ่งไปถึงยุคของข้อมูลข่าวสารตามไม่ทันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนเนี่ยพุทธเจ้าดีอยู่แล้วจะให้คนเข้าวัดได้เราต้องปรับรูปแบบการเผยแผ่ใหม่นั่งอยู่ที่วัดเฉยๆรอคนเข้าวัดเนี่ยไม่ได้แล้วคนจะมาบวชน้อยลงคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคนก็ห่างวัดเหลือชาวพุทธแค่ในทะเบียนอีกหน่อยพุทธก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงแต่ในเมืองนอกเมืองนาเขาเจริญขึ้นเพราะเขามามุ่งเอาที่ตรงเนื้อหาคือคำสอนถามว่าควรทำยังไงก็อย่างที่ช่วยกันทำตอนนี้คือว่าพระองค์กรพุทธจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แต่จะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อดึงคนเข้าวัดให้เขามาสัมผัสคำสอนได้สัมผัสเมื่อไหร่เขาจะพบว่าโอ้โหดีจริงๆเลยมาบวชแล้วโอ้โหดีอย่างนี้เหรอบวชแล้วต้องได้ฝึกด้วยนะได้ปฏิบัติด้วยนะนักเรียนเอ่ยครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมอย่างที่เราจัดกันมาเนี่ยปรากฏว่าทุกคนมาแล้วยอมรับบทว่าไม่เคยรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าดีขนาดนี้ฟังเทศ3ชั่วโมงไม่มีหลับเลยตื่นตาตื่นใจสนใจตลอดแล้วก็บอกว่าขอให้ไปสอนที่โรงเรียนต่อด้วยเพราะครูที่มาเนี่ยแค่5ท่าน6ท่านอยากให้ได้ทราบทั้งโรงเรียนเลยกลายว่าจริงๆธรรมะดีๆแต่เขาไม่รู้ใกล้เกลือกินด่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการจัดบวชพระเป็นแสนวาสิกาแก้วทีง 500,000 เป็นล้านคนเนี่ยก็เป็นอย่างว่ารวมพลังคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินเพื่อชวนคนมาเข้าวัดเพราะในยุคอุตสาหกรรมยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าทำเล็กๆเนี่ยมันไม่มีพลังแต่ถ้าเกิดรวมกันเป็นเครือข่ายแล้วช่วยกันทำเนี่ยเป็นแคมเปญใหญ่นะจัดปั๊บประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วก็รณรงค์เนี่ยจะกลายเป็นกระแสปลุกสังคมขึ้นมาได้นี่เป็นคำตอบทำไมต้องบวชพระทีละแสนทำไมต้องวาสิกาแก้ว300,000 500,000 ล้านคนเนี่ยเพราะเหตุอย่างนี้นี่เองแต่ตอนนี้เป็นที่น่าดีใจว่าคณะสงฆ์เริ่มตื่นกันแล้วร่วมมือทำทั้งประเทศแล้วพระหลายๆรูปก็ใช้สื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่แต่ถ้าเกิดเทียบกับทั้งหมดยังน้อยอยู่เท่านั้นเองแต่ว่าแนวโน้มเริ่มค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับเราจะต้องพลิกกลับเพราะจริงๆในยุคปัจจุบันที่ชีวิตวุ่นวายมากเนี่ยข้อมูลข่าวสารมาเยอะคนยิ่งต้องการความสงบใจคนยิ่งต้องการธรรมะพุทธเจ้ามากกว่ายุคสมัยใดๆครับพิสูจน์จากประเทศที่พัฒนาไปก่อนเราที่ว่านี่แหละแต่เขายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวนี่เองยิ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยมันเหมือนกับกำลังโหยหาหิวน้ำกระหายน้ำอย่างมากเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ยืนอยู่ข้างโอ่งน้ำโอ่งโตๆเลยเนี่ยสระน้ำโตๆหรือว่าหิวน้ำหิวน้ำเนี่ยแล้วมองข้างมองมีแต่ทะเลทรายก็ข้างๆโอเอซิสอยู่ข้างๆเนี่ยมองข้างไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยควรให้ทุกคนได้อาศัยพุทธธรรมเนี่ยนำความชุ่มเย็นมาสู่จิตใจของตัวเองแล้วก็ชุมชนสังคมทั้งหมดเนี่ยเห็นองค์กรพุทธต้องตื่นขึ้นจับมือกันทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเราจะพบว่าจะพลิกกับตลปัดเลย คนไทยจะมาเป็นชาวพุทธเต็มตัวประพฤติปฏิบัติทำสังคมสงบร่มเย็นเราจะไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันไม่ฆ่ากันแล้ว แต่ว่าจะทำความดีร่วมกันให้สมว่าเราเป็นเมืองหลวงของพระพุทธศาสนาของโลกค่ะอาจารย์ครับอย่างปัจจุบันเนี่ยก็คือถ้ามองสังคมมีสิ่งยั่วยุเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะดึงคนเข้าสู่พระพุทธศาสนาจริงๆก็ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะสิ่งยุ่ยๆอย่างที่พระอาจารย์ก็บอกก็เยอะเหมือนกันอย่างวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยสักวันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คือวิสาขบูชาเนี่ยนะฮะคือควรจะต้องทำยังไงกันบ้างทั้งในส่วนของ
ทั้งพระ